สวัสดีครับพบกับ Galaxy A01 Core นะครับก็เป็น Android Go รุ่นที่2จาก s a m s u n งนั่นเองราคาแค่2,000กว่าบาทนะครับมาพร้อมกับฟัง์ชันพื้นฐานครบเครื่องเลยจะโทรออกใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแอปพลิเคชันต่งปปางๆแอปไลน์ต่างๆเนี่ยมีครบเลยนะครับมากับหน้าจอ5.3นิ้ว HD+ นะครับการแสดงผลก็ทำได้โอเคนะครับตามราคาทัชสกิน ลื่ออยู่นะแล้วก็ขนาดเนี่ยถือว่ากระทัดรัดมากนะครับจับถือมือเดียวสบายนะครับสำหรับคนมือใหญ่แบบผมเนี่ยเรียกว,ว่าเต็มอุ้งมือดีสัมนะครับก็สามารถพกพาได้ง่ายนะครับการเชื่อมต่อก็มีข้อนั่งครบนะทั้ง พอร์ตไมโคร USB หูฟัง3.5นะครับปุ่มกดต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะนะครับส่วนฝาหลังก็เป็นฝาหลังโพลีคาร์บอเนตผิวด้านเรียบก็จะมีลวดลายนะครับเพราะว่ามันดูดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนกล้องเนี่ยใส่มาที่8ล้านพิกเซลครับพร้อมแฟลช LED นะครับตั้งการใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมากับ Android 10 Go Edition นะครับพร้อมด้วย One UI ของ Samsung เองจะเห็นว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมากนักนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆครอนบงครบเลยอย่าง Google Suite YouTube maps นะครับ Gmail ต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยครับอย่าง y t u t u เนี่ยก็ดูผ่านมือถือได้เลยนะครับอันนี้เป็น YouTube Go นะครับใช้งานง่ายมากๆครับนอกจากนี้ก็ลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้ตามปกตินะครับ s h o p e e Lazada Netflix ก็น่าจะลงได้นะครับก็อันนี้อาจจะลงได้ไม่เยอะเพราะว่ารอมแค่16 g b กนะครับก็ต้องดูกันนิดนึงนะ นอกจากนี้ก็เรื่องของการเชื่อมต่อก็รองรับ Wi-Fi Bluetooth นะครับปล่อยเน็ตฮอสปอตได้ตามปกติรองรับ 4G นะครับก็ใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้เลยนะครับส่วนกล้องเนี่ยติดมาให้ที่8ล้านพิกเซลนะครับก็ถ่ายวิดีโอได้ที่1 0 80p ซึ่งฟีเจอร์ต่างๆก็มีให้ตามมาตรฐานนะครับมีแฟลชด้วยรวมถึงกล้องหน้านะครับที่จัดมาให้ที่5ล้านพิกเซลนะครับก็สามารถเซลฟี่ได้และผมว่าค่อนข้างดูดีซะด้วยนะครับ เรื่องแมปดูพันแมปโกนะครับที่ลงมาให้ในเครื่องแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยการใช้งานก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับตัสถทันที่นําทางเข้าร่าวได้นะครับก็เหมาะกับเครื่องที่สเปคไม่สูงมากนักนั่นเองสําหรับ Galaxy A01 คอก็เหมาะกับผู้ใช้ที่หามือถือราคาถูกนะครับงบ2 0 0พันิดๆต้องการเบสิกฟังก์ชันครบครันนะครับอัปเดตเร็วแล้วก็วางจําหน่ายแล้วนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้สําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ